ผมบอกเลยว่าร้านนี้ก็เด็ดแล้วก็อร่อยเหมือนกันผมทุกคนเกรดก็จะเป็นอีกร้านนึงนะครับผมทุกคนคนดูสุดยอดผมไม่ได้ใส่ปูนะผมคนรอบนี้พอดีเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดพอดีอร่อยมากโหทุกคนดูไก่นะครับผมนะครับผมทุกคนกินข้าวคนดูสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็เรื่องผมทุกคนวันนี้ผมจะพามากินส้มตำครับผมทุกคนผมได้ทำการซื้อข้าวเปล่านะผมไม่ได้ซื้อข้าวเหนียวมาครับผมทุกคนผมบอกเลยว่าร้านนี้ก็เด็ดแล้วก็อร่อยเหมือนกันผมทุกคนเกรดก็จะเป็นอีกร้านนึงนะครับผมทุกคนคนดูสุดยอดผมไม่ได้ใส่ปูนะผมคนรอบนี้พอดีเลยเปรี้ยวเค็มเผ็ดพอดีอร่อยมากโหทุกคนดูไก่นะครับผมนะครับผมทุกคนกินข้าวสุดยอดครับผมทุกคนดูกระดูกไก่โหทุกคนก็เผ็ดกันเนี่ยทุกคนคือว่ามันเริ่มเผ็ดตามหลังมาครับผมโหเริ่มจี๊ดอ่ะคนดูอร่อยสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยครับทุกคนดูเนื้อไก่เล็กๆนะผมก็ยังไงขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่อยด้วยครับจะได้มีแรงนะครับจะถึงปีใหม่กันแล้วนะครับผมทุกคนก็ดูแลเรื่องรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยครับคนจะได้ไปเที่ยวกันสนุกสนุกอร่อยมากอร่อยมากครับผมทุกคนส้มตำไก่ย่างอีกแล้วนะครับผมทุกคนดูส้มตำก่อนสุดยอดสุดยอดอะไรมากทุกคนคนดูมะเขือเทศผมเป็นคนชอบกินมะเขือเทศมากนะครับคนดูไก่หน่อยครับผมทุกคน
ดูผมน้ำมันย้อนน้ำมันหยดใส่นะมันลงตัวมากอร่อยมากสุดยอดเลยผมทุกคนผมว่ากินส้มตำถ้าผมรู้สึกว่าพี่เพียหรือว่าเหนื่อยล้าอยากกินอะไรที่สดชื่นผมก็สามารถจะกินอะไรที่เผ็ดๆหรือว่าส้มตำต้มยำอะไรก็ได้แต่ก็อะไรที่เผ็ดๆแล้วก็แซ่บๆผมว่ามันช่วยได้นะผมทนนี่ทนดูหรือว่าเราป่วยไม่สบายแล้วก็อยากกินอะไรที่สดชื่นผมแนะนำส้มตำผมว่าส้มตำช่วยได้มันเผ็ดๆอย่างเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่คนนะผมทุกคนอร่อยมากยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยเหมือนทุกคนเดี๋ยวผมจะลากันไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนผมทุกคนบ๊ายบายยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมลาไปก่อนผมบ๊ายบายขอให้ทุกคนกินข้าวอย่างอร่อยแล้วก็ดูแลเรื่องรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยผมทุกคนลาไปก่อนผมบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่นะครับ